าพบอกเลยว่าคมกริบเลยครับทุกคนโอ้สวยงามอลังการครับไปแล้วครับผมเขาเลยเบลเยียแล้วโอ้โหคือแบบแทบจะไม่หน่วงไม่กระตุกกับเมื่อกี้ประมาณ210เฟรมด้วยคือแบบเล่นลื่นหัวแตกภาพคมชัดบาดตาเลยทีเดียวนะครับนี่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 ก็ซิล่ามาแล้วโอ้ย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 ชิบหายแล้ว 2K นะครับกราฟิกปรับเป็นอีพิกเลยภาพสวยเล่นลื่นหัวแตกครับโก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 ยิงคุ้มคันด้วยยิงคุ้มกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยโดนว่ะอุ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพามาจัดสเปคคอมกันนะครับกับงบประมาณ120,000แล้วผมบอกเลยว่าเครื่องนี้จัดเต็มสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอแสงไฟ RGB ต่างๆความแรงทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้นะผมปรับการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยเอาต้าปรับสุดทุกหลอดได้สบายๆเลยนะผมหรือว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนะผมตัดต่อได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับในขณะที่ตัดต่อแล้วก็เล่นเกมไปด้วยก็ได้ทำงานไปด้วยก็ได้เทรนหุ้นไปด้วยก็ได้สบายๆเลยนะว่าเราตัดต่อรูปภาพอะไรได้หมดนะครับผมหรือว่าเราจะเปิดบอร์ดหลายหน้าจอ10จอ20จอทำได้สบายๆเลยนะครับผมทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้สลับหน้าต่างไปมาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมบอกเลยว่าคอมเครื่องนี้ตอบโจทย์ได้หลากหลายการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ CPU นะผมก็เป็น i7-12700K นะผมที่มี12ข้อ20เทสนะครับโหบอกเลยว่าสัญลักษณ์นี้ผมซ้อมมาหลายเทสมากเลยนะครับบอกเลยว่า CPU ตัวนี้ครอบคลุมการทำงานครอบคลุมการเล่นเกมได้หลากหลายแบบเลยนะผมในส่วนของการทำงานนะครับผมคือบอกเลยมันทำได้แทบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมตัดต่อทำงานหลายอย่างนะผมเปิดบอทนะครับโอ้บอกเลยว่าตอบโจทย์แทบจะทุกการทำงานเลยนะผมเรนเดอร์ไวผมเปิดบอร์ดได้หลายหน้าจอสามารถลุยเกมได้แทบทุกเกมสามารถสตรีมได้ภาพสวยเล่นเกมลื่นนะใช้งานได้อีกหลายปีผมกับตัว i7 รหัส K ตัวนี้แรงๆประมวลผลไวๆนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของการ์ดจอนะเดี๋ยวเราจะลัดมาดูส่งการ์ดจอเลยการ์ดจอเป็นตัวนี่นะครับ GeForce RTX 3080บอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้เล่นได้แทบทุกเกมนะครับปรับสุดได้แทบทุกเกมปรับสุดสุดหลอดเลยนะครับผมภาพสวยตาแตกกันไปเลยนะครับผมสามารถใช้กับหน้าจอที่มีขนาด30นิ้วขึ้นไปได้สบายๆเลยหรือว่าความละเอียด 4K ก็ยังไหวนะครับผมยิ่งเราปรับสุดด้วยโอ้โหภาพที่ได้นะทั้งชัดทั้งลื่นโอ้โหฟินสุดๆกันไปเลยนะครับและที่สำคัญการ์ดจอใบนี้นะครับผมสามารถต่อหน้าจอสูงสุดได้ถึง6หน้าจอกันเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าใครจะไปสายเทรดหุ้นนะครับผมหรือว่าสายที่ต้องมอนิเตอร์หลายๆหน้าจอการ์ดจอตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมหรือว่าอาจจะเอาไปเรนเดอร์ 3D นะครับผมปั้นโมเดลต่างๆก็ยังได้อย่างสบายๆเลยผมทั้งเล่นเกมทั้งทำงานโอ้โหตอบโจทย์ครับผมสำหรับใครที่ไม่ต้องการเล่นเกมหรือว่าจะไปทำงานพวก 3D การ์ดจอตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะผมเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับผมจะเป็น Aorus Z690 นะครับจะเป็นเมนบอร์ดที่รองรับการใส่ CPU ที่กินไฟหนักหรือว่า CPU ที่แรงๆครับผมว่าจะเป็นตัว i7 รหัส K i5 รหัส K หรือว่าจะเป็นตัวสุดอย่าง i9 รหัส K นะครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อีกยาวนะครับผมอนาคตถ้าอยากแรงกว่านี้อยากทำงานได้รวดเร็วกว่านี้อยากทำงานหลากหลายมากกว่านี้ก็สามารถอัปเกรดเป็น i9 อย่างสบายๆเลยในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมก็จัดเต็มนะครับผมทั้งพอร์ต USB ที่มีหลายพอร์ตผม PCIe 5.0 PCIe Gen 4 M.2 นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของโอเวอร์คล็อกแบบฮาร์ดคอร์นะครับผมก็สามารถทำได้ผมพวก USB Type-C ต่างๆพวกพอร์ต Thunderbolt อะไรเงี้ยนะครับคือรองรับอย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟทำมาได้อย่างดีนะผมในส่วนของออดิโอเสียงต่างๆก็เสียงสมจริงต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์เลยนะครับแรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแรม32กิกบัส 3,600 เลยนะครับผมตัวนี้ใส่เรียงกันถึง4แถวเลยเรียงกันเป็นตับเลยนะผมก็สามารถเปิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันทำงานพร้อมๆกันได้หลากหลายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเปิดเล่นเกมเปิดดู Google Chrome หลายแท็บนะครับผมเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ 4-5 โปรแกรมแล้วก็ทำได้อย่างสบายๆเลยหรือว่าจะอัดหน้าจอไปด้วยก็ได้นะครับคือแรมเยอะเนี่ยมันก็ช่วยในส่วนของการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลผมไม่ค่อยแลกไม่ค่อยหน่วงผมเล่นเกมได้อย่างโอเคมากๆนะครับต่อมาในส่วนการเก็บข้อมูลนะผมเก็บข้อมูลก็ตัวนี้เลยครับ SSD M.2
1,000 กิกนะครับโหลงเกมได้หลายเกมนะครับเก็บไฟล์ได้หลายไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพต่างๆนะผมอยากจะเก็บอะไรก็เก็บไปเลยใช้งานได้อีกนานเลยนะผมในส่วนของ M.2 นะครับผมก็เป็น Gen 4ด้วยนะผมความเร็วในการอ่านสูงสุดถึงโอ้โหบอกเลยว่า 7,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีแบบโยนไฟล์ใหญ่ๆนะครับบอกเลยแป๊บเดียวนะผมไฟล์100กิกเนี่ยโยนประมาณน่าจะประมาณ1นาทีหรือบางทีอาจจะไม่ถึง1นาทีนะผมคือแป๊บเดียวโคตรไวนะครับอันในส่วนของซัพพลายผมไม่ได้เอามาให้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแล้วกันในส่วนของซัพพลายนะผมก็จะเป็นตัวคอแซผม RM 1000X นะผมก็ประมาณ 1,000 วัตต์นะผมก็เพียงพอต่อการจ่ายไฟในวันนี้นะครับผมอนาคตอัปเกรดเป็น3090หรือว่าจะเป็น RTX 4000 ซีรีส์ในอนาคตหรือว่าจะเป็น i9 73ในอนาคตก็สามารถใช้ตัวนี้ได้อีกยาวๆเลยนะผมจ่ายไฟดีจ่ายไฟเสถียรนะครับผมคุณภาพไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะผมของแซ่บของคอแซ่นะครับต่อมาในส่วนของชุดน้ำเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูโต้มันไม่พอแล้วเนี่ยนะครับโต้มันเล็กไปแล้วนะครับอ่ะต่อมาผมในส่วนของชุดน้ำตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะผมของคอแซ่ตัวนี้ไฟสวยมากผมไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ที่ในส่วนของตัวบล็อกน้ำนะครับผมสามารถปรับโหมดได้หลากหลายโหมดหรือว่าเราจะเอาไฟรูปภาพเราไฟคลิปต่างๆสามารถเอามาคัสตอมได้ตามใจชอบเลยผมแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยบอกเลยว่าดีมากครับผมตัวนี้เป็นชุดน้ำ3ตอนระบายความร้อน CPU i7-8K คืออุ่นใจอย่างแน่นอนนะผมซึ่งตอนนี้ตัวอุณหภูมิ CPU ประมาณ36องศาถือว่าเย็นๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมพูดไปหมดแล้วเนาะอ้อนะต่อมาผมไม่มีที่วางตัวชุดน้ำต่อมาในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเป็นของคอแซเช่นกันนะผมด้านหน้าเรียบๆนะผมแต่ข้างในคือจัดเต็มมากนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีข้างในจะมีไฟ RGB ที่ในส่วนของไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับผมไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับคือสวยมากไฟเลี้ยง CPU ไม่มีนะผมต้องขออภัยด้วยในส่วนของไฟ RGB ตรงไฟเลี้ยง CPU ไม่มีจะมีในส่วนของไฟเลี้ยงการ์ดจอกับไฟเลี้ยงเมนบอร์ดคือสวยมากเลยนะผมในส่วนออปชันนี้ก็ราคาก็จุกๆเหมือนกันนะผมราคาจะอยู่ประมาณ 4,000 บาทเฉพาะสายไฟ RGB นะแต่บอกเลยว่าสวยมากครับผมถ้าใครชื่นชอบไฟ RGB นะครับไม่ควรพลาดสามารถเพิ่มอัปเกรดได้หมดเลยนะผมในส่วนของเครื่องวันนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ 120,000 นิดๆแต่ผมเกือบ 130,000 นะครับยังไงก็สามารถจัดให้ได้หมดเลยนะผมจะถูกจะแพงสั่งมาได้เลยนะผมจัดให้ได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ในส่วนการจัดส่งนะครับผมจัดส่งทั่วไทยผมมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมรับบัตรเครดิตนะครับก็ร้านผมเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ5ปีจดในรูปแบบบริษัทเรียบร้อยแล้วนะผมไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบเกมกันดีกว่าว่าจะเล่นเกมได้ลื่นไหลประมาณไหนผมจะมาทดสอบที่หน้าจอ27นิ้วความเร็วที่ 2K นะครับผมปรับสุดกันไปเลยไปดูว่ามันจะสวยงามแล้วก็ลื่นไหลแค่ไหนนะครับอ่ะพร้อมกันหรือยังโอ้โหผมพูดมาน่าจะเกือบ10นาทีแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูความแรงเลยเอาละมาก็มาทดสอบเกมตามพรบเกมเมอร์ก่อนเลยนะครับมาดูเซตติ้งกันตรงนี้นะครับจุดสำคัญความเร็วหน้าจอผมปรับเป็น 2K นะครับไม่ใช่ Full HD นะครับเฟรมเรทจะได้น้อยกว่า Full HD นะครับแต่ผมมาลองปรับ 2K ให้ดูเลยนะต่อมาครับกราฟิกปรับเป็น Very High นะครับนี่ตามนี้เลยคือปรับสุดแทบจะทุกอย่างนะครับเอางี้เหนื่อยละกันนะแรมการ์ดจอเยอะๆจัดสุดหลอดแล้วก็ในส่วนของ Long Shadow พวก High Resolution Shadow พวก High Detail ต่างๆผมออฟไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอ้ตำแหน่งพวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันค่อนข้างทำให้เฟรมเรทดรอปเลยนะครับแต่ความต่างผมก็ไม่เห็นสักเท่าไหร่ก็เลยปิดไว้ดีกว่านะครับผมลองเปิดดูแล้วไม่ค่อยต่างนะครับอ่ะเฟรมเรทที่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้คนในประเทศจะตกอยู่ประมาณ300คนนะครับเฟรมเรทที่ได้ประมาณ120-130เฟรมนะครับการ์ดจอทำงานประมาณ 50% CPU ทำงานชิวๆอยู่ที่ 20-30% นะครับอุณหภูมิ CPU ก็จะตกอยู่ประมาณ53องศานะครับแต่ตรงบล็อกดาร์มแสดงที่38องศานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า CPU สรุปมันวิ่งกี่องศานะผมแต่โดยรวมแล้วก็เย็นสบายครับผมการ์ดจอก็อยู่ที่ประมาณ65องศานะครับแรมเครื่องที่ประมาณ16กิกนะครับเฟรมเรทเป็นร้อยเลยเฮ้ยน้ำมันจะหมดแล้วเติมน้ำมันหน่อยดีกว่าแล้วใครมันขึ้นอยู่ข้างบนอยู่วะเออดีจังมีที่เติมน้ำมันตรงอู่ช่างได้ฮะไม่ได้เติมน้ำมันนาน ไม่ได้เติมน้ำมันนานแล้วนั่นเนี่ยคือโดยรวมแล้วเฟรมเรท
ค่อนข้างสูงเลยครับผมเล่นลื่นภาพสวยคมชัดจริงๆครับเห็นไหมรู้สึกไหมครับเดี๋ยวจะวิ่งไปที่เลเวลกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเลเวลเดี๋ยวเราวิ่งเข้าเมืองกันนิดนึงแล้วกันนะครับวิ่งตรงมาแถวนี้นะเนาะแถวนี้ดีกว่าแถวนี้แถวนี้วิ่งเข้าเมืองโอเคครับผมแค่นี้แหละช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับผมโอ้โหเต็มหลอดดูครับโอ้โหภาพสวยมากเฟรมเรทอยู่130เฟรม120เฟรมนิ่งๆครับภาพบอกเลยว่าคมกริบเลยครับทุกคนโอ้โหสวยงามอลังการครับยิงหน้าจอ27นิ้วเฮ้ยความเร็ว 2K อีกต่างหากเล่นชิวๆเลยครับเดี๋ยววิ่งไปที่กาลาดหน่อยแล้วกันนี่ครับโอ้อยู่ที่กาลาดประมาณ140เฟรมอัพเลยอ่ะโอ้บอกเลยว่าสเปคในฝันนี่ครับเฟรมเรท100บวกสบายครับผมป่ะไปรีวิวสักหน่อยอันนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับตอนกลางคืนจะกินเฟรมเรทสูงกว่าตอนกลางวันนะผมเพราะว่ามันมีพวกแสงไฟต่างๆออกมาเพิ่มนะครับทางไหนวะเดี๋ยวเราจะไปเล่น Battlefield ปรับสูงๆกันปรับสุดๆกันบ้างผมว่าจะได้ประมาณกี่เฟรมนะครับโอ้โหดิบลดแรงไปหน่อยนี่ครับเล่นลื่นฟินกันสุดๆนะเดี๋ยวไปถึงเลเวลแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นความเร็วที่ Full HD ให้ดูนะผมว่าจะประมาณกี่เฟรมนี่ครับเอารถเพิ่งรถไปซ่อมมานะผมซ่อมเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะความแรงนู่นเลยครับแตะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับผมนี่แรงจัดๆครับโหเล่นลื่นมากเลยผมไม่ลื่นก็แปลกนะสเปคขนาดนี้นะครับโอ้ยโอ้โหแซงไม่เกรงใจรถม้าข่อยเลยว่ะดูครับนิ่งเฮ้ยโอ้เกือบขิดไปครับเราจะเข้าเลเวลแล้วดูมันดูกันว่าจะดรอปเหลือประมาณกี่เฟรมนะครับนี่เข้าเลเวลเล็กแล้วตกอยู่120กว่าเฟรมนะครับไปเข้าเลเวลใหญ่กันไปแล้วครับผมเข้าเลเวลใหญ่แล้วโอ้โหคือแบบแทบจะไม่หน่วงไม่กระตุกกับปกติถ้าสเปคไม่แรงเวลาโหลดเข้าเลเวลอย่างเงี้ยมันจะกระตุกมันจะหน่วงก่อนนะครับแต่นี้คือแบบโหลดล่วงหน้าเสร็จโคตรไวอ่ะคือแทบจะไม่กระตุกเลยอ่ะนี่ครับเฟรมเรท100เฟรมนะ 2K ด้วยนะครับอุ๊ยแทบจะไม่ต่ำกว่า100เลยอ่ะคือแบบ100เฟรมนิ่งๆเฮ้ยโปเกมอนแขวะต่อยได้มั้ยนี่เฮ้ยไอตัวนี้น่ารักเคยไปจับมาอยู่นี่อะไรเนี่ยนี่ครับสบายสบายครับผมโอ้โหแรมเครื่องกินไปแล้วครับเกือบ20กิกอะชิวๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับการตั้งค่าแบบ Full HD ให้ดูกันนะครับผมโอ้รถใครเนี่ยสวยจัดเหมือนLamborghiniรุ่นใหม่นี่รถแท็กปะวะอะมาลองกันผมปรับ Full HD เฟรมเรทน่าจะตันที่180เฟรมแน่เลยกราฟิกครับปรับเป็น Full HD นะปึ๊บครับเฟรมเรทดีดมันที่140 150เฟรมครับผมประมาณนี้เลยลื่นหัวแตกครับโอเคครับประมาณนี้เนาะกับเกม GTA V
5M เล่นได้สบายสบายมาครับมาต่อเกม PUBG กันเลยนะครับการบัตรสังฆาหน้าจอตอนนี้ก็อยู่ที่ 2K นะครับ 2K แบบ Very Low นะนี่ครับ Very Low 2,210 คูณ 1,440 นะครับเฟรมเรทก็ด่านทะเลทรายนะโอ้โห230เฟรมเลยอะ200เฟรมอัพนะแต่สูงสุดเมื่อกี้ประมาณ210เฟรมด้วยคือแบบเล่นลื่นหัวแตกภาพคมชัดบาดตาเลยทีเดียวนะครับมาลองปรับอัลต้ากันดูบ้างครับผมอัลต้าที่ความละเอียด 2K นะครับก็ตกอยู่ประมาณ200เฟรมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอประมวลผลเมื่อกี้พวกรายละเอียดพื้นเพิ่งมานะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับผมประมาณ200กว่าเฟรมนะเล่นลื่นหัวแตกนะเดี๋ยวทีนี้มาลองที่ความละเอียด Full HD กันดูบ้างแบบอัลต้านะครับอ่ะนี่ครับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับต่อมาดู Very Low กันบ้างครับผมมีลุ้น300เฟรมไหมครับ Very Low ก็ตกอยู่ประมาณ200เฟรมนะนี่230เฟรมประมาณนี้เลยครับลื่นหัวแตกตอนนี้อยู่ที่ Full HD Very Low นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าปรับภาพบอกเลยว่าใช้กับหน้าจอโซวี240เฮิรตซ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับเฮ้ยนี่ไงแต่300เฟรมแล้วเมื่อกี้แวบๆ340เฟรมแล้วกลมลงข้างล่างครับมันไม่ค่อยมีดีเทลก็เลยเฟรมเยอะเป็นปกตินะครับเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเราปรับวิวอัลต้าดูนะวิวรีเซนอัลต้าแล้วก็เทคทัวร์อัลต้าแล้วถึงว่าเรามีนี่อยู่นี่เอ้าแล้วกล้องส่องทางไกลเราอยู่ไหนอ่ะไปเอ้าหุ้ยเอาเรื่องคิดเลยโอเคพักจีก็ประมาณนี้เราก็มาต่อเกม Quantity Warzone กันเลยนะครับโอ้ยเชี่ยโอ้ Hold on I got you บอกแล้วว่าอันนี้เป็นซีซั่นใหม่นะรู้สึกว่าของประทับก็ซีล่านะเฮ้ยผมเพิ่งเคยเข้ามาอยู่ไหนแล้วนู่นอยู่นู่นก็ซีล่าอยู่ไหนวะนี่ก็ซีล่ามาแล้วโอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหผมโดนรังสีก็ซีล่าปะเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนดูครับดูก็ซีล่าครับโอ้นี่ออปชั่นตอนนี้นะครับผมที่ความละเอียดหน้าจอ 2K นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะปรับเป็นสุดทุกอย่างเลยนะครับดูครับตามนี้เลยเล่นลื่นมากครับผมเฟรมเรทเป็น100เฟรมครับผมดูครับไปครับเฮ้ยเรามี RPG เดี๋ยวต้องยิงสักหน่อยแล้วไปไหนแล้วเพื่อนไม่สนครับไปดูกอซิล่าครับผมไปเร็วการจอทำงาน 97% เลยนะซิมูทำงานมา 30% นะครับเฟรมเรทอยู่ที่100เฟรมครับผมคนนี้ป่ะอยู่ไหนวะก็ซิล่าอยู่ไหนวะนู่นอุ้ยไปทำร้ายน้องทำไมวะน้องไม่ทำอะไรผิดมือหัวแตกครับทำยิงวะนะนู่นไงก็ซิล่าอยู่นู่นโอ้รถเพียบเลยว่ะเราไม่เน้นยิงคนนะผมเน้นยิงก็อดซิลล่านะครับเฮ้ยหนุกเล่นลื่นหัวแตกเลยอ่ะยังไงมีคนอยู่บนนู้นไปครับมันโอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนวะโอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย
มึงเจอ RPG กูเดี๋ยวรอรีโหลดก่อนโอ้ยเฮ้ยโดนเชือดอะวะโอ้ยเชือดมาแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวสปิดสปิดอือโอ้โหเรียบร้อยเลยตายแล้วดอกนี้โอเคครับผมกับเกมวอร์โซนประมาณนี้เลยครับมาต่อเกมสกรรมกันเลยนะครับกราฟิกปรับค่าหน้าจอครับผมความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับกราฟิกปรับเป็นอีพิกเลยภาพสวยเลื่อนลื่นหัวแตกครับการ์ดจอทำงานประมาณ 60-70% นะ CPU ทำงาน 20% เฟรมเรท100เฟรมครับภาพสวยมากครับผมแรมเครื่องกินไปประมาณ 19GB นะนี่เล่นลื่นเลยครับโอ้โหเฟรมเรทก็ยังแบบมีดรอปเหลือตัว 70-80 นะนี่ครับดงข้าวโพดเฮ้ยเก็บข้าวโพดกินได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยหาอะไรวะหาข้าวโพดเหรอเอ้ยมีข้าวโพดที่กินด้วยกินเท่าไหร่ดีกว่างอม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 เดี๋ยวไม่มีแรงวิ่งหนีซอมบี้นะครับโอเคนี่ครับถ้าปรับเรนเดอร์สเกลเป็นสัก200นี่บอกเลยว่ามันจะมองเห็นไกลขึ้นนะชัดขึ้นนะแต่แบบหน่วงมากๆครับผมที่ความละเอียด 2K นะแต่มันก็จะได้เปรียบศัตรูนะครับผมเพราะว่ามันเห็นไกลเห็นชัดนะผมเฟรมเรทเหลือประมาณ40เฟรมนะแล้วก็การ์ดจอดีดทำงานเต็มที่เลยครับผมนี่สุดจัดครับผมแต่ถ้าปรับเป็นความละเอียดที่ Full HD น่าจะเอาอยู่สบายๆนะมาครับไปดูที่ Full HD กันปั๊บๆๆปรับสุดทุกอย่างเลยในสเกล200นะครับผมที่ความละเอียดที่ Full HDจะลื่นขึ้นไหมดูดีขึ้นเยอะเลยครับผม70เฟรม80เฟรมเรนเดอร์สเกลปรับไปสัก200ไปเลยนะครับลื่นหัวแตกเหมือนกันลองปรับให้เหลือสัก100ปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องกันนี่ครับแอปพลายนี่ครับเฟรมเรทครับผมได้70 80เฟรมเฮ้ยอะไรวะนี่ครับหันมาทางนี้ก็เฟรมเรทเป็น100เฟรมเลยแต่ถ้าแบบหันไปตรงป่าตรงหญ้าอะไรพวกเนี้ยพวกดีเทลต้นหญ้าอะไรต่างๆมันเยอะนะครับมันก็เฟรมเรทก็ดรอปลงมาโดยปกติเอ๊มีอะไรในพงหญ้าหรือเปล่านะไม่มีเลยเอาละประมาณนี้แล้วกันผมกับเกมสกรรมลื่นหัวแตกครับมาครับผมกับเกม Battlefield โหอะไรวะยิงอะไรกันวะเนี่ยเพื่อนจะโอ๊ยสไนเปอร์ป่ะนะไปเพื่อนเราไปเว้ยความละเอียดหน้าจอที่ 2K นะครับการปรับบังค่าปรับเป็นอัลต้าครับนี่ครับอัลต้าความละเอียดหน้าจอ 2K โก้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 ยิงคุ้มคันด้วยยิงคุ้มกันด้วยเฟรมเรท80เฟรมลื่นๆครับผมการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับภาพโคตรสวยครับทุกคนยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่พยาบาลเลยเพื่อนก่อนโอ้ย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 ยิงสกัดยิงสกัดเวลามาแล้ว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 เราต้องหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เร็วครับผมไป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 หาแล้วเพื่อนกูยิงสนับสนุนด้วยยิงสนับสนุนอ้าวตายตายไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยนั่งไงโดนแล้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกตัว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 เฮ้ยเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยระเบิดควันครับสลับพื้นที่สลับพื้นที่บุกบุกบ้านบุกบ้านบุกบ้านครับพยาบาลเคลื่อนที่ครับเอาไป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 บับเรื่อยครับบับเรื่อยนี่ครับมาดูข้างนอกมาดูข้างนอกกันว้าวตามนี้เลยรถถังใครวะน่ะเขี่ยรถถังเพื่อนโอ้ยยิงมันเลยจะบอกวะนี่ลื่นหัวแตกครับผมภาพสวยสุดครับบับอัลต้าแต่จะไม่กระตุกไม่แหลกเลยนะลงมาข้างล่างแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลปะเนี่ย
นะครับเดี๋ยวเราจะออกข้างนอกให้ดูเดี๋ยวครับมาข้างนอกแล้วโอ้โหลบวะโอ้ยเดือด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราพัดเองก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนแล้วหืมระเบิดสนั่นลั่นทุ่งจริงๆครับผมมาออกมาข้างนอกกันบ้างครับผมเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่100เฟรมนะครับผมสิ่งก่อสร้างเยอะๆเลยกระบวนเครื่องบินครับด่านทะเลทรายเขาว่ามีพายุทะเลทรายอยู่ในหน้านี่ครับออกมาข้างนอกโอ้โหเฟรมเรทเยอะกว่าอยู่ในอาคารอีกนะครับเนี่ยครับโหแมปโคตรใหญ่ตึกสูงสูงนี่ครับเฮ้ยความเร็ว 2K เฟรมเรทเป็น100คือแบบโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะครับแรงจัดชัดจริงใครมันยิงอะไรลงมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีคนลงเท่านั้นเหรอโอเคครับผมกับเกมเบนฟิลก็เล่นได้สบายๆนะเดี๋ยวผมจะลองปรับ2ปรับความเร็วที่ Full HD ให้ดูนะครับออปชันแล้วก็ Full HD เฟรมเนี่ยจะได้ถึงสัก200เฟรมนะครับก็ดีดมาที่อยู่140เฟรมครับยังเยอะอยู่นะโหโหอะไรวะน่ะโหน่าจะยิงต่อสู้อากาศยานนะครับโหโหเดือดสัตว์โอเคครับผมกับเกมเบนฟิลก็ประมาณนี้นะกันนะครับผมถ้าใครสนใจยังสั่งประกอบคอมจากสเปคคอมนะครับจัดให้ได้หมดเลยว่าจะมีงบเท่าไหร่อยากได้สเปควันไหนทักมาสั่งซื้อแอดป็อกได้เลยนะผมพร้อมการบริการหลังการขายอย่างดีนะครับผมมีทีมงานอีกซัพพอร์ตพร้อมมีปัญหาภายใน4วันเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับโอเคครับผมแอดป็อกไปแล้วขอตัวเล่นเกมก่อนครับลุย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 